สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับเอบองอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปใหม่เฟเวอริตนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักที่ผ่านมานี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เอกอินเลิฟแล้วก็ใช้และชอบมากนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมากันที่หมวดแรกก่อนดีกว่านะคะเริ่มต้นด้วยสกินแคร์นะคะสำหรับตัวแรกนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของสิวกระจ่างใสนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามิน B ด้วยนะคะสำหรับตัว Alpha H ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเหมือนเซรั่มเนื้อเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นน้ำเซรั่มอะค่ะแล้วก็เอก็จะหยอดลงบนหน้านะคะก็ทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะตัวแรกในการที่เอจะลงสกินแคร์ตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้รู้สึกว่ารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบจางลงแล้วก็สิวที่เป็นนะคะก็รู้สึกว่าอักเสบน้อยลงเลิฟมากเลยนะคะตัว Alpha H ตัวนี้ต่อมาค่ะคือเรายังไม่พอนะคะเพราะที่เอบอกว่าเอเป็นสิวใช่ไหมแล้วดังนั้นเนี่ยพวกผิวที่เข้มอย่างเอเนี่ยพอว่าเป็นสิวเนี่ยมันจะมีรอยดำต่างๆใช่ไหมคะเอก็ต้องใช้พวกวิตามินซีพวก AHA อะไรเงี้ยลงหนักๆนิดนึงโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะใช้ตัวของ Alpha Hydrox ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่านานๆทีใช้เพราะว่าด้วยความที่ของเขาเนี่ยจะมีความเหมือนเป็นกรดค่อนข้างสูงอะเพราะว่าตัว AHA ถึง 14% นะคะถ้าเกิดพวกสิวที่เป็นแผลเนี่ยมันจะรู้สึกแสบๆนิดนึงก็จะใช้นิดเดียวนะคะเป็นน้ำหยดเหมือนกันเอ้ก็ใช้ผสมกับตัว Alpha H เมื่อกี้นะคะชื่อคล้ายๆกันนะตัวนี้ตัว Alpha Hydrox นะคะถ้าเกิดตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะต้องพรีมาจากอเมริกานิดนึงนะคะตัวนี้ดีเลยสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ต้องการให้พวกรอยดำรอยสิวต่างๆเนี่ยจางนะคะตัวซีรีส์ของเขาเน้นมากเลยสำหรับโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในหมวดสกินแคร์นะคะแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของครีมซิ่งทำความสะอาดบ้างเพราะว่าเอไม่เคยพูดเลยนะว่าเอใช้ครีมซิ่งตัวไหนแบบว่าเลิฟเป็นพิเศษจริงแล้วคือมีหลายตัวมากนะคะถ้าเพื่อนๆดูรีวิวก็จะใช้หลายตัวมากๆแต่ว่ามีตัวนึงที่ใช้บ่อยแล้วรู้สึกว่าถูกกับผิวมากจะถูแรงถูมากถูน้อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แสบไม่เคืองหน้าแล้วก็ผิวไม่รู้สึกแย่ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เลยนะคะที่เป็นครีมซิ่งที่รักมากๆค่ะดูจากปริมาณที่เหลืออยู่ก็ได้นะคะสำหรับตัวมิสมิค่ะสมูทครีมซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้นี่ดูปริมาณที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะนี่ขนาดจัมโบ้นะคะใหญ่มากๆนี่ดูดีเทียบกับหนังหน้าแล้วคือใหญ่จริงๆนะคะแต่ว่าเอชอบมากเพราะว่ามันไม่ระคายเคืองผิวใช้แบบรู้สึกแบบเช็ดได้ทั้งตาทั้งปากหน้าอะไรเงี้ยค่ะดีมากเลยชอบมากนะคะแล้วก็ชอบมีโปรในวสันด้วยนะคะในร้านมัชชิมาโต้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะชอบมีโปรโมชั่นด้วยก็ลองไปดูนะคะแล้วก็ใช้แล้วดีมากขอแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับหมดสกินแคร์ก็หมดไปแล้วนะคะวันนี้หมดเร็วมากเพราะว่าจริงๆเดือนที่ผ่านมาใช้อะไรที่เดิมๆนะคะแต่ว่ามีไอเทมใหม่ๆโอเคเรามาตอบกันที่ในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะเพื่อนๆอาจจะรอคอยอยู่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าเมคอัพในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีอะไรที่เอใช้และชอบบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเดือนเมคอัพสำหรับเดือนแห่งความรักนะคะที่เอใช้และชอบมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของรองพื้นดีกว่านะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะเออยากให้รู้สึกว่าทั้งเดือนเป็นแบบว่าความรักที่ดูเซ็กซี่เกี่ยวกันไหมกับเมคอัพไม่เกี่ยวใช่ปะแต่คือก็อยากให้งานผิวของเรานะคะดูสมูทดูเบาดูบางแล้วให้รู้สึกว่าคนรักของเรามองเรารู้สึกว่าเราแบบหน้าเด็กลงจริงๆหรือเปล่าค่ะเมคอัพล้วนนะคะก็สำหรับรองพื้นนะคะเอชอบตัวนี้มากเลยค่ะของพอร์ตโจนะคะตัวนี้เป็นตลาดอย่างนี้นะคะโอ้ยรองพื้นเป็นยังไงเหรอคะมันเป็นรองพื้นเนื้อเจลนะคะงงไหมคะเนื้อเจลรองพื้นใสๆไม่ค่ะเป็นคล้ายๆลักษณะของเป็นแบบเนื้อแบบว่าเป็นครีมแป้งอะค่ะแล้วก็นุ่มลื่นนะคะแล้วก็ทาลงผิวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพัฟอันนี้ดูปริมาณว่ามันจะหมดแล้วนะคะใช้เยอะขนาดไหนเราดูแล้วชอบขนาดไหนนะคะมันจะรู้สึกว่าเป็นงานผิวที่ดูสึกบางไม่แต่งหน้าแต่ดูแบบอุ้ยผิวดีจังเลยจริงๆแล้วเปล่านะคะและที่เอชอบอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่เขาบางแล้วก็เบามากเนี่ยแต่เขากลับสามารถปกปิดพวกรอยดำรอยสิวของเอเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาจจะแบบไม่ได้ปิดสนิทนะคะแต่แค่เราลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยมันก็โอเคแล้วอะมันรู้สึกเบาผิวมากแล้วก็เย็นผิวด้วยค่ะก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์พอร์ตจงดาตัวนี้จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เขาจะขายเคสกับตัวรีฟิลข้างในแยกจากกันนะคะก็ราคาไม่แพงรวมๆก็ประมาณ 1,500-1,800 อันนี้จำไม่ได้นะตอนนั้นที่ซื้อมาก็ลองดูค่ะแนะนำเลยเราก็มาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะถึงแม้เราจะเป็นงานผิวบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่เราก็ต้องมีการปกปิดต
ใต้ตาบ้างเพราะเรานอนน้อยนะคะจะให้ตื่นมาปุ๊บออกแบบว่าไม่ทาคอนซีลเลอร์เลยเนี่ยก็คงไม่ได้นะคะถ้าผู้ชายตกใจนะคะเดือนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยก็จะมีคอนซีลเลอร์ดูโอค่ะเป็น2ตัวไอ้ขอเป็น2ตัวเลยแล้วกันถูกไหมเรียกทั้ง2ตัวแหละที่ใช้คู่กันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นมายฟิวิตในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะก็ปิดอยู่แต่ว่าเขาไม่เคยปิดคู่กันเลยแต่ว่าคนนี้เขามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันแบบยอดเลยนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะของมิสทั้ง2ตัวเลยค่ะสำหรับตัวนึงนะคะนั่นก็คือมิสฟอสชั่นนะคะเป็นตัวฟูลคอเปอร์เรทนะคะตัวนี้เนี่ยจะปกปิดได้ค่อนข้างหนามากส่วนอีกตัวนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่บางๆหน่อยจะเป็นตัว HD Studio ก็คืออะไรที่ขึ้นว่า HD อ่ะคือสามารถออกกล้องได้โดยที่แบบไม่โป๊ะอ่ะคือสวยอย่างเงี้ยค่ะ A ใช้2ตัวนี้นะคะผสมกันลงบริเวณใต้ตาแล้วก็พวกรอยสีต่างๆนะคะขอบอกว่ากริบมากคือใช้2ตัวนี้ทีไรนะคะชอบมีคนถามว่าใช้คอนซีลเลอร์ของอะไรอ่ะพี่วันนี้ใช้รองพื้นของอะไรอ่ะจริงๆแล้วใช้คอนซีลเลอร์ของเขาใช้รองพื้นตัวเกียร์เบาๆบางๆหรือว่าใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ลงบริเวณเฉพาะจุดที่เราต้องการจะปกปิดเท่านั้นมันเวิร์กมากนะคะแต่ก็ราคาหลักร้อยถูกมากเลยใช้คู่กันมันเวิร์กมากเลยจริงๆต่อมาเราก็ยังอยู่ในส่วนของคล้ายๆกับเบสเมคอัพนะคะแต่นี้ก็จะขยับเป็นสีนิดนึงในพวกคอนทัวร์เชดดิ้งจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะแต่ว่าเดือนที่ผ่านมานะคะมีสิ่งหนึ่งค่ะเอ็มเฮ้ยมันดีมากแบบมันจบภายในคาเลตเดียวไม่ต้องพกเยอะอาจจะแอบหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าครบเลยในคาเลตเดียวนะคะนั่นก็คือนี่แน่ทานนี่นะคะสำหรับทาโปโกนะคะตัวนี้ไม่ใช่โกโปนะคะไม่ใช่กล้องเป็นตัวทาโปโกนะคะก็คือใช้ก็จะน่าหวาวตัวนี้เป็นพาเลตที่โด่งดังมากนะคะรีบไปสอยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะในเซฟโฟร่านะคะเห็นล่าสุดยังมีอยู่เขามีไซส์เล็กด้วยนะแต่ว่าอันนี้คู่กว่าแนะนำนะคะเปิดออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีกระจกสองข้างที่เอ็นให้คนใช้กระจกแบบนี้ไปมองนะคะนี้เยินนิดนึงเพราะผ่านกันใช้อย่างจริงจังได้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้สภาพเยินมากดูนะคะจะมีทางที่เป็นบรอนเซอร์นะคะทางที่เป็นเนื้อครีมแล้วก็เนื้อแบบเป็นเนื้อแป้งค่ะดีมากๆส่วนสีอันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกไฮไลท์เชดดิ้งหมดเลยซึ่งจะวิงวิงซึ่งเอใช้บ่อยมากคือสองสีนี้จะทารวมกันเป็นไฮไลท์นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเอจะทำเป็นบรอนเซอร์นะคะถือว่าคุ้มและดีมากแล้วก็ติดทนมากแล้วก็แบบตัวไฮไลท์เชดดิ้งมันจะแบบว้าวคุณนะคะสามารถดูได้หลายๆลุคนะคะที่เอแต่งใน IG นะคะเอก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะโอเคค่ะเรามาถึงไอเทมที่เป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งตากันบ้างนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชอบอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะสำหรับเฮโยขนาดนี้นะคะก็จะเป็นพวกบ้าทาไอชาโดว์ที่แบบว่าละมุนละมุนดูเป็นแบบอุ้ยแบบฟุ้งๆละมุนละมุนนะคะแต่ว่าสีก็ต้องแน่นนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ใช่เอบอกนะคะสีก็ต้องแบบจัดเต็มนิดนึงล่าสุดค่ะไปได้ไอเทมนี้มาค่ะคือแบบได้มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้ลองใช้สักทีบอกเลยคือแบบไม่ปาดสักทีอะทำไมไม่รู้จักปาดสักทีก็ไม่เข้าใจได้มาตั้งนานแล้วซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะแบบปาดมันเลยนะคะหลายคนรู้จักแล้วนะคะสำหรับจูเลียสนะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์แบรนด์อเมริกันนั่นเองนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งก็ไม่ค่อยชอบเอาตรงไม่ค่อยชอบเป็นคนไม่ชอบแต่ว่าด้วยความที่ดูรีวิวแล้วก็คนใส่ผมว่าสีดีชัดมาชัดมากและส่วนใหญ่คนที่ใช้ที่อเมริกาที่รีวิวนะคะก็จะเป็นผิวเข้มนะคะแล้วพอมาตัวสีออกมาปังมากพุ่งมากนะคะก็เลยทนไม่ได้ก็เธอฉันต้องมีแน่ก็เลยลองสั่งใช้ดูนะคะไอ้นี้เองไม่แน่ใจมันเป็นรุ่นอะไรนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่าแพ็คเกจพาเลตเล็กมันจะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นมาสคูลินไม่แน่ถ้าอ่านผิดนี้ต้องขออภัยนะคะภาษาจะเป็นแข็งแรงในสำเนียงที่วอร์นิ่งประหลาดๆนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์มินินะจ๊ะเปิดมาเจอน้องสีโอคาตาอยู่ข้างในน่ากลัวมากสีค่ะที่เลือกพาเลตนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีสีแบบประหลาดอย่างเช่นสีแบบเข้มๆหรือเป็นพวกเขียวฟ้าแล้วมีชมพูแล้วมาม่วงแล้วมาโทนแบบว่าสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในพาเลตเดียวไม่ถูกลองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูกลับพบว่ามันดีมากมันสวยมากทาแล้วสีชัดมากแล้วก็สามารถเบลนด์ให้ดูละมุนละไมละม่อมมากชอบมากจริงวันนี้นะคะก็เลิฟเลยค่ะแล้วก็กลับมาซื้อแหละพาเลตแต่ว่าเขามีไซส์ใหญ่เลยนะคะแต่ยังรู้สึกว่าอายแชโดว์เราซื้อแบบเป็นไซส์มินิขนาดมินิยังใหญ่ประมาณนี้คือใหญ่ทั้งใหญ่มากจริงแล้วก็ซื้อไซส์เล็กไปก่อนแล้วกันนะคะรู้สึกว่าโอเคใช้ถูกแล้วสำหรับไซส์เล็กนะคะก็แนะนำนะคะลองดูในไทยไม่มีนะคะอันนี้อาจจะต้อง
ช่ปลากายนะคะเป็นกระต่ายนี่สำหรับล่าสุดนะคะได้ขนของตัวกลิตเตอร์บนนี้นะคะที่มันเยอะมากจริงๆแล้วก็กระต่ายแบบว่าสวยมากแต่ว่ายังไม่เข้าเมืองไทยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะซีล่านะคะตัวนี้ไอ้นี้เนี่ยได้มาตอนไปงานเซฟโซล่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลิตเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของเนื้อลิควิดแต่อยากจะบอกว่าไม่ธรรมดามากคือเมื่อก่อนคาดหวังว่าพวกลิควิดที่เป็นกลิตเตอร์พวกนี้นะคะมันต้องแบบพอทาแล้วมันก็คือดูเป็นแบบว่าสามีมันเป็นโกลโกลเฉยๆไม่ได้แบบกลิตเตอร์เหมือนเราทาของกลิตเตอร์มาตาแต่นี่ไม่ใช่คือสวยมากจริงๆแบบเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือยังไม่ปาดถ้าเราปาดเราทานี่ค่ะวันนี้เอก็ทาที่ตายด้วยให้ดูใกล้ๆทาแค่นิดเดียวแล้วแบบโอ้โหฟิลเตอร์พุ่งมากแล้วเวลาในนี้อาจจะมองไม่เห็นมากนะคะเป็นไฟธรรมดาแต่เวลาเราถ่ายรูปยิงแฟลชหรือว่าแบบว่าไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโอ้โหกระจายมากพุ่งมากแล้วแบบรู้สึกว่าจะมีประมาณ8สีที่คือรอเข้าเซนโทร่าเลยแล้วก็จะไปใส่ไปหมดเลยอยากได้มากชอบมากจริงนะคะแล้วสีอื่นก็สวยมากเลยนะคะก็ถ้าใครอยากเห็นสีอื่นนะคะก็ไปดูในคลิปที่เป็นพาทัวร์งานเซนโทร่าที่ไปมานะคะนั่นมีสวยสีที่ดูโหดมากเมคอัพชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับลิปนะคะแล้วขอพูดถึงลิปนะคะทุกคนคาดว่าต้องเป็นลิปเนี้ยแมทแน่นอนจะมาแบรนด์ไหนนั้นต้องคิดใช่ไหมแต่โนค่ะไม่ใช่เป็นลิปสติกแต่ก็มีความใกล้เคียงนะคะนั่นก็คือ Rosy Tint Lip นะคะของ Eternity House นี่นะคะเอ๊ะทำไมมาสายเก่าละคนนี้ขอบอกว่าตัวนี้นะคะดีมากใช้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งหยิบมาลองใช้ใหม่อีกรอบเพราะว่าทุกคนมันมีเยอะใช่ไหมเราก็พยายามใช้ทุกอย่างที่เรามีคนพบว่าสิ่งนี้เอ้าเฮ้ยนางเคยเป็นลูกรักของดิฉันนี่ไอ้นี้ซื้อเองตอนไปเกาหลีนะคะแล้วก็ไอ้นี้จำไม่ได้ว่าเขามีเบอร์อะไรบ้างเข้มสุดแต่ว่าไอ้นี้คือเป็นเบอร์เข้มสุดเบอร์8นี่คือเข้มแล้วมันจะออกเป็นแบบแดงแบบม่วงเป็นติ้งเนื้อครีมใช่เป็นลักษณะของครีมพอทาแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกลิปจิ้นจุ่มเลยอันนี้นะคะพอใช้นิดเดียวมันจะเป็นแบบม่วงๆฟูๆอย่างเงี้ยค่ะประเด็นคือนางติดแบบแน่นมากจริงๆนะคะแล้วก็ใช้แค่ลงบริเวณกลางปากอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอเราค่อยๆเกลี่ยออกมานะคะดีมากแล้วก็สวยมากนะคะก็ใครที่ชอบลิปติ้นนะคะแต่ว่าไม่ชอบแบบติ้นใสๆใช่ไหมก็แนะนำเลยนะคะเอว่าใช้แทนลิปสติกได้เลยอาจจะแบบไม่ได้มีความวาวความเป็นเนื้อครีมแบบลิปสติกมากแต่ว่าได้ปากที่ดูแมทๆแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะก็ดีเลยแนะนำนะคะใครที่ชอบซื้อติ๊งติ๊งอะไรพวกนี้นะคะก็แนะนำให้ซื้อสีที่เข้มไปก่อนเพราะว่าสีที่เข้มเนี่ยเราสามารถค่อยๆลงให้มันจะค่อยๆเข้มก็ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อสีอ่อนอย่างบางทีเนี่ยด้วยผิวของเกาหลีใช่ไหมปากคนเกาหลีจะปากก็บุกชมพูมากนะคะทาแล้วสวยแต่ว่าปากคนไทยของเรานะคะโดยเฉพาะผิวเข้มนะคะก็จะมีปากที่ค่อนข้างคล้ำดังนั้นเนี่ยใช้ติ๊งสีอ่อนเนี่ยบางทีอาจจะไม่เกิดผลอาจจะรู้สึกแบบอุ้ยเสียดายตังค์นะคะก็แนะนำว่าซื้อสีเข้มไปก่อนละกันแล้วก็ค่อยๆลงในปริมาณที่น้อยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะชอบเลเวลไหนนะจ๊ะต่อมาค่ะอันนี้เป็น my favorite เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เมคอัพไม่ใช่สกินแคร์หรือ cleansing นะคะเรากระโดดมาที่งานผมกันบ้างนะคะเอเคยพูดงานผมไปหลายครั้งแล้วหลายตัวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งได้รู้จักเขาแล้วคนพบว่าสุดยอดเอาหัวใจไปเลยล้านดวงเลยเยอะๆเป็นต่อไปเลยค่ะหัวใจล้านดวงไปเลยค่ะก็คือตัวนี้ค่ะตัวเซียรีนะคะเป็นออยล์บำรุงผมค่ะตัวนี้นะคะเป็น Wonder Treatment Oil Plus นะคะตัวนี้ดีมากจะบอกว่าดีมากๆในแง่ของคนที่ไม่ชอบให้หัวมันแล้วสามารถซื้อได้ในไทยเพราะว่ามีขายในเซฟอรานะคะข้อดีนะคะไม่ต้องไปซื้อที่แบบเกาหลีอเมริกาที่แบบต้องหนีออกมานะคะตัวนี้นะคะสามารถซื้อได้ในไทยแล้วนะคะซื้อในเซฟอรารู้สึกว่า My Favorite เดือนนี้เป็นมีของในเซฟอราเยอะมากทั้งที่ซื้อเองแล้วก็เขาได้มานะคะของพอดีนะวันนี้เราก็เดินคนไปแล้วก็เจอไอเทมเด็ดๆนะคะก็ลองไปดูในเซฟอราโอเคกลับไปที่ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับผมโดยเฉพาะนะคะของประเทศอังกฤษค่ะล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเอไปได้พูดคุยกับคนที่ครีเอทแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะเขาก็แนะนำว่าเอ้ยผมยูมันแห้งเฉพาะช่วงปลายเพราะว่าเป็นช่วงที่เอกัดที่ผมใช่ไหมเอก็บอกเอ้ยอย่าดูแลช่วงนี้เขาบอกว่าเอ้ยยูต้องใส่ออยล์เยอะเอบอกว่าเฮ้ยไอไม่ชอบออยล์เลยเพราะว่ารู้สึกว่าหนังหัวมันแล้วไอเป็นคนที่แบบอาทิตย์นึงสระผมแบบไม่กี่ครั้งอ่ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ชอบให้อากาศให้ผมมันเพราะว่าชีวิตเราต้องเจอแบบแดดเจออะไรข้างนอกใช่ไหมคะก็เลยไม่อยากให้หัวมันดังนั้นเนี่ยก็อยากได้ออยล์ที่แบบว่าใช้แล้วมันซึมแต่ซึ่ง
ตอนแรกก็ใช้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นของแบรนด์เกาหลีซึ่งถ้ามันหมดไอก็ต้องไปเกาหลีเพื่อจะซื้อมันมาตนใช่ไหมแต่ไหนเขาบอกเฮ้ยยูไม่ต้องของไอมีตัวนี้ดีมากนะคะแล้วก็ใช้ลงปลายผมเท่านั้นคือขยับขยับอย่างเงี้ยปลายผมนะคะผมเนี่ยนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ไม่มันด้วยก็เริ่มเลยนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะเดียวก็เป็นขวดแก้วนะคะก็กลัวเวลาแบบตั้งอะไรเงี้ยค่ะด้วยความอีเมลอาจจะแบบทำตกก็ได้นะคะก็ระวังนิดนึงนะคะขวดแก้วแต่ว่าดีเลยแล้วก็ใช้แล้วแบบเวิร์กมากค่ะวิธีใช้เนี่ยเราก็ใช้หลังจากตอนที่ผมเปียกก็ได้นะคะแต่เอ๋ชอบใช้เวลาแบบผมรู้สึกแบบจับๆแล้วมันแห้งๆไงก็ลงนิดนึงบริเวณปลายผมขยับนะคะผมก็โอเคดีขึ้นแล้วก็ผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชี้ฟูเท่าไหร่นะคะก็เลิฟเลยจ้ะโอเคค่ะนั่นก็คือทั้งหมดนะคะที่เป็น My Favorite ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นไอเทมที่รักที่ชอบที่ใช้แล้วแบบมันดีจริงๆนะคะก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวหลายตัวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะบางตัวอาจจะไม่รู้จักนะคะก็ลองไปหาดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอเทมทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลของเองนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยนะคะก็จะซื้อจะใช้อะไรนะคะก็แนะนำว่าให้ไปลองก่อนนะคะว่าเหมาะตัวเองไหมชอบตัวเองไหมนะคะเพราะว่าคนเรานะคะชอบไม่เหมือนกันโอเคค่ะก็เป็นว่าสำหรับเดือนนี้ก็มีเท่านี้เอาไว้อย่าลืมติดตามนะคะว่าสำหรับเดือนหน้านะคะเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีอะไรที่เอใช้แล้วชอบแล้วยังจะมาใช้เพื่อนดูกันอีกนะก็คุณที่ไปก่อนแล้วกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe A ด้วยนะคะก็รักกันชอบกันก็รักๆกันเยอะๆนะแชร์กันบ้างนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย